มาเห็นลูกน้องเล็บตนขึ้นห้องละก้มโขกท่านอยู่น้ำเพลินหลายปีพอได้แต่ปีเก้าปีมาแล้วที่หนึ่งยอมพ่อคดีดีมาสุดคอสุดแม่โอ้ทรัพย์ทั้งพระไอ้ถึงคืนเด้อแต่ว่าทรัพย์ความคุณว่าสองปัจจัยไฟยิ่งยกจะบอกด้วยเนาะกินหลายตัวเด้อพังพาสิโลกินเดือนเดียวพาไปไหนคุณแม่อาจารย์สวัยพร้อมด้วยลูกหลานพร้อมด้วยญาติพี่น้องทั้งสายเลือดก็ดีพี่น้องทั้งสายธรรมก็ดีว่าไงพร้อมเพื่อนกุศลศพอาจารย์พอเลือดพร้อมมากันว่าไงเพื่อนบูชาคุณบูชาร้อยบูชาลูกว่าไงเป็นสุดใจน้องสามเมื่อที่มาผ่านมาพี่น้องหลายแห้งเมื่อนี้กับไปเบิ้งเอาหลายแห้งหลวงพ่อกับโอป้ามันธรรมดาพอไงอาจารย์เรื่องมันธรรมดาแล้วพอไงว่าเป็นคนธรรมดาคนธรรมดาแต่ว่าคนธรรมดาว่าเป็นคนธรรมดาญาติพี่น้องโดยเฉพาะลูกหลานแสดงออกซึ่งข้อมกตัญญูกตเวทีสุดๆว่าไงเห็นพออย่างสุดอกสุดใจนิมนต์พระมาสวดอภิธรรมเจ็ดคำพีที่หนึ่งเตรียมความจำเด้อคุณพ่อคุณแม่การสวดสวดหลายๆอย่างเถี่ยอภิธรรมสวดสองสมือที่ผ่านมาอภิธรรมเจ็ดคำพีอภิธรรมหนึ่งอภิธรรมมัทธสังฆะสวดสำนองสารพันอันว่าสวดอันนี้สวดเอียงหัวสวดยอดมุกก็ได้ยังมีศพอันว่าสวดยอดมุกสวดเอียงหัวสวดสารสไลก็ได้หรืออยากแต่เจ้าภาพเสนอมาเด้อต้องขอสวดได้ไหมเนี่ยตะบะเคียงต้องแม่สวดอันงั้นอันอะไรนะคุณว่าลุงพ่อส่วนอะไรทำธรรมศาสตร์ทางในน้าเขาเนี่ยโอ้ลุงพ่อส่วนผู้เดียวมันเสียเปรียบโมลุกลุงนอกแต่นั่งบนเสื่อมันสาธุเดี๋ยวขนมเนี่ยเป็นสันนิษฐานลุงพ่อว่าขอแห่งประโยชน์ลุงพ่อที่ว่าพิสาสาปปรมาจารย์ที่พ่อว่าอาจารย์แม่สวัยก็ดีอาจารย์พ่อผู้ใหญ่บนเลือดก็ดีญาติพี่น้องเพิ่นก็ดีเพิ่นเป็นคนวัดเป็นแม่วัดว่าไงครับพ่อวัดว่าทีมพาทีมเล่นมหาโบสถ์ไอ้ฟังหลวงปู่ที่แรกโอ้หลวงพ่อไปบอกได้ตัวเล่าแห้งกลับมาทำไมวันนี้ตั้งให้พระสวดอภิธรรมเจ็ดคำพีว่าไงครับอภิธรรมก็ว่าทำอันยิ่งใหญ่แต่พระเจ้าท่านบ่ลืมบุญลืมคุณของแม่เพิ่นขนาดพอตามภาษาเพิ่นเฮาล่ะแม่เพิ่นตายแล้วไปเกิดอยู่สวรรค์อาสัตดุสิตท่านก็เสด็จไปโปรดแม่เพิ่นอยู่สวรรค์ดาวดึงส์เด้คนละชั้นเด้แม่เพิ่นก็เสด็จมาเพิ่นก็แสดงธรรมเอาไปทำไปไหนโดยแม่คุณฟังครับพอบอกง่ายครับโบพวกเทพทั้งหลายในเมืองจักรวาลก้าวไปน้ำมันในมหาสมัยสุดบูเพื่อว่าบูชาคุณของแม่เพิ่นนี่คือกันยงห้องจริงเลยไปยงจริงเป็นได้บวชได้พอพระสวดวัดพรรษาจักไหนจักบ่ได้วัดสาธุเอาไปทำเก็บกับพี่กับว่าพระสังคีนีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุรปัญญาพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาประธานเก็บคำพี่คำพี่ใหญ่ไปย่งเรื่องโรงเรียนน้องผมจะบอกว่าหาว่าให้ปีนี้ให้พอย่งบ่อยกว่านี้บ่อยกว่านี้บ่สึกเดี๋ยวจะเก่งๆนะ
หลวงพ่อกับพระสวดปึ๊ดพรรษาเพราะว่าเพราะไงกับอภิธรรมเป็นเนี่ยธรรมของพุทธเจ้าเพราะไงกับพระสวดขอโทษด้วยกับกุศลธรรมะนะเพราะไงกับกุศลว่ากุศลที่ดีภาพผู้ที่ตายไปดีสุคติเพราะไงเพราะมันอกุศลเดี๋ยวคนละอันคนละบทนะสรุปแล้วเอาไปทำหลายขโมยพระไม่ได้ปีตกมี21,000พระธรรมพระธรรมขันธ์แล้วเอาเทียมมี42,000พระธรรมขันธ์โอ้ยไอ้พญายมเพิ่นได้อ่านพระไตรปิฎกนะต้องพอเรียนหน่อยว่าจบประโยคเข้าก่อนที่ไอ้เพิ่นต้องพอว่าจะฟังใครเชียร์เด้อท่านโยมต้องพอว่าให้ดีที่สุดอันเดียดีเองพ่อยายคู่ห้องเพิ่นตายแล้วร่างกายเพิ่นบ่ได้รู้สึกเด้อรู้สึกยังบ่น่ะมีแต่วิญญาณวิญญาณคือบ่อยู่ในร่างเพราะว่าอัตภาพเพิ่นสลายแล้วเพิ่นบ่ไหวแล้วเพราะไงก็มรณสภาพสิอยู่ในร่างกายแล้วแต่ว่าวิญญาณเพิ่นรับรู้ว่าพี่น้องลูกหลานที่ได้เป็นพุทธทั้งในบริจาคเบิดแล้วก็ถือว่าเป็นสันติสิให้บวชโดนไม่พยุงเนาะไปยังพยุงดูเราเกียรติอยู่เด้อไปให้อันลูกพ่อทั้งในเลยอันลูกพ่อไปทำความสะอาดเนี่ยมาหากันหัวใจไม่มาหากันรู้ไหมก็เป็นสันจะมีเป็นพี่น้องมาอยู่น้ำหมอไงพยุงแบบว่าเฮ้ยนิดหน่อยลุงพ่อพาเรียนไปทำโฆษณาเพียงทั้งในมันจะมีนี่กับที่มันเกิดขึ้นไปมามันจะมีอีวีมาของเราสรุปแล้วคุณพ่อคุณแม่หรือครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับเราลุกเข้ามาเป็นเจ้าภาพรวมกันอันในดีอีวีว่าง่ายครับเป็นว่าให้มีสติให้พิจารณาว่าตะกอนพอคู่เข้าเนี่ยพอคู่เลือดเข้าเนี่ยก็คือเฮาน่ะไปไสก็ไปได้เฮ็ดหยังก็ได้หลวงพ่อเคยถามมันอาจารย์แม่สวยคุณแม่อาจารย์พ่อยังไปไสโหยพุ่นน่ะไปหน้านั่นว่าไปเบิ่งเขาเบิ่งน้ำไปเบิ่งสายันน้ำสาบกุลเองไปมีก็ได้ญาติลูกญาติหลานบ่ได้กินสาธุบุญหลวงพ่อบ่บ่น้ำสิญาติลูกญาติหลานบ่พ่ออยู่พ่อยินอันสรุปแล้วเล่าญาติคุณแม่สบายเนี่ยผมมีเข้าไปเพ้นว่าไงวันปีผมทราบไปเพ้นก็ได้เล่นตัวนั่นล่ะห่วงลูกห่วงหลานแต่ลูกพ่อพ่อตอนแต่พูดจริงจริงนั่งเบื้องเราก็ได้เราให้ตัวนี้เราอยู่ใส่เงินไปเข้าสรุปแล้วเด้อคุณพ่อคุณแม่เตือนมีว่าเห็นยังไงเขาจะสมบูรณ์หลายกว่านี้ไอ้คนว่าให้มีสติให้มีสติแล้วว่าให้พิจารณาว่าภาษาบาลีมันว่าพระนังเมวิสติพ่อก็มีตายยังสี่พบประมาทแต่คือว่าวิญญาณพอพูดกันรับรู้เพิ่งจะดีเย็นเพิ่งจะได้บุญน้ำมันคนมากก็ได้บุญน้ำเนี่ยคนมากจะซื้อเนี่ยแต่มากจะซื้อพวกไหนก็มากเลยหรอท้าทูเรื่องของเราเนี่ยไอ้ว่าพิจารณาเองเพิ่นบ่คือบ่อยากจังแนวเพิ่นบ่เพิ่นเป็นแบบอย่างแบบฉบับของลูกหลานว่าไงเป็นข้าราชการผู้ใหญ่บัดสุคุณครูครับผู้ใดเป็นครูจังดอกหลวงพ่อบ่ได้เป็นครูด่วนหลวงพ่อเป็นครู30กว่าปีเป็นครูสอนบาลีเด้อขอให้สอนมัธยมผู้เรียนสอนม.4นักเรียนมันเก่งกว่าครูเพิ่นมันอ่านหนังสือบอกหลวงพ่อเพื่อนพ่อเศร้าสอนของเราสาธุน้ออนุโมทนาเด้อยังไงก็ได้ตีเบอร์สุดเนี่ยผมมีบางทีเดินตีเดียวว่าพ่อใหญ่พ่อกู้ห้องตายเร็วพ่อของไงมหาสังสนาบันแล้วสนาสนาการนำท่านแล้วในหลายแนวเด้ออนุโมทนาน้ำพอน้ำแม่เอ้ยพี่น้องสุขันเด้อเป็นเจ้าลงกับมานี่ตัวน้ำเด้อตัวน้ำหาเอาพอคู่เข้า